็จบไปแล้วครับกับซาโร่เพลงจบครับคลิปนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่อง Tony S Studio นะฮะก็มีชื่อรายการว่าดูจบเล่นเป็นนะฮะก็จะมาสอนซาโร่เพลงต่างๆหรือว่าเพลงที่เพื่อนๆขอมาฮะก็ประเดิมด้วยเพลงแรกก็เป็นเพลงของพี่หนุ่มกะลาครับชื่อว่าเพลงจบนะฮะก็เพลงนี้จะเล่นอยู่ในคีย์ C นะครับ C major ธรรมดานะฮะเริ่มที่สาย4นะครับช่องที่5ผมจะได้ให้ดูแบบช้าๆก่อนแบบนี้ฮะท่อนแรกจะเป็นแบบนี้อีกครั้งนึงครับครับก็ตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากมีการดีดข้ามสายระหว่างสาย5สาย2แล้วก็สไลด์นะครับท่อนต่อไปก็จะเป็นการเล่นไล่สเกลนะครับเพนทาโทนิก C major เพนทาโทนิกขึ้นไปนะแล้วก็มีการแอดโน้ตตัวผ่านมาด้วยครับเป็นโน้ตตัว E flat ตัวนี้ฮะสาย3เฟสที่8ตัวนี้วิธีเล่นก็คือการสไลด์นะครับลักษณะนี้ครับแต่ว่าจะสไลด์เร็วๆนะผมจะเล่นแบบช้าๆดูก่อนนะครับอีกครั้งนึงนะครับประมาณนี้ครับไม่เร็วๆก็จะประมาณนี้ท่อนต่อไปนะครับท่อนที่3ตอนนี้ยาวนิดนึงครับก็จะมีเทคนิคการสไลด์แล้วก็มีการดันสายด้วยนะครับเล่นช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับท่อนที่3ก็ประมาณนี้ก็จะมีการดันสายนะครับที่สาย2เฟสที่12เครื่องเสียงตรงนี้ครับก็ส่วนใครที่ยังดันสายไม่ค่อยคล่องก็ต้องลองฝึกดูนะฮะต่อไปก็จะเป็นท่อนไฮไลท์ของเพลงนี้แล้วนะฮะช้าๆให้ดูนะครับรอบนึงนะครับท่อนนี้จะมีความพิเศษก็คือตอนดันสายนะครับรอบสุดท้ายมันจะมีการดันขึ้นไป3เสียงเลยนะฮะก็วิธีการก็คือให้เราดันไป1เสียงเต็มก่อนดันจากโน้ตตัว D ฮะให้เป็นโน้ตตัว E ดันไปก่อนฮะค้างไว้แล้วก็ดันต่อขึ้นไปอีกฮะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดันต่ออีกมันก็จะได้ซาวแบบปีนๆเสียงแบบปีนๆหน่อยนะฮะอีกครั้งนึงนะครับร
ลองฝึกดูครับท่อนนี้อาจจะยากนิดนึงคือเราต้องฝึกดันสายโดยใช้หูฟังด้วยฟังว่าดันไปถึงเสียงที่เราต้องการหรือยังฮะอีกครั้งนะครับช่วงดันสายดันไปก่อนหนึ่งเสียงค้างไว้แล้วก็ดันขึ้นอีกครึ่งเสียงอ่ะแบบนี้นะครับท่อนสุดท้ายครับท่อนจบในท่อนสุดท้ายนี้ก็ยังมีเทคนิคการดันสาย3เสียงอยู่เหมือนกันนะฮะเสียงครึ่งถึงไม่ใช่3เสียงดันสายเสียงครึ่งนะฮะเหมือนเดิมครับอีกรอบนึงครับครับเป็นการจบครับจบที่สาย1นะเป็ดที่20ด้านสาย1เสียงเต็มนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำไปลองฝึกกันนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้กับทุกคนครับก็คอนเทนต์ดูจบเล่นเป็นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ